คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทยทั้งกายและใจทุกวันทุกเวลานี่คือเจ้าหญิงนี่คือเจ้าชนชาวไทยศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวรีทรงมีพระปณิธานอย่างมุ่งมั่นที่จะดูแลด้านสุขอนามัยแก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องในการเสด็จไปทรงเยี่ยมประสบกรณิกรในพื้นที่ทุรกันดารทรงตระหนักในพระทัยว่ายังมีประชาชนผู้ยากไร้อีกจำนวนไม่น้อยที่ยังขาดโอกาสในการเข้ารับบริการทางการแพทย์อย่างถูกวิธีและทันเวลาดังเป็นที่ประจักษ์ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ในจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนับตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาเพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้คงอยู่สืบต่อไปที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวรีทรงมีพระวิริยะอุตสาหะทรงแสวงหาความร่วมมือทางการแพทย์และการศึกษากับสถาบันชั้นนำระดับนานาชาติด้วยทรงเล็งเห็นว่าการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปบูรณาการในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นประโยชน์ในวงกว้างและสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวรีทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ที่ทรงมีพระทัยมั่นในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขมาประยุกต์ใช้ด้วยทรงมีความห่วงใยในประสบกรณิกรทั้งด้านสุขภาพเสมอมาจากสภาวะการปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้างทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วขาดแคลนเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัยมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงที่ปัจจุบันมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขันสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ตัวหนูเองเห็นใจและคือเห็นใจนี่เห็นใจทั้งคนไข้ที่เป็นเห็นใจหมอพยาบาลที่เข้าปฏิบัติงานแล้วก็ส่งกำลังใจไปช่วยเสมอมาแล้ววันนี้หนูก็ได้นำเครื่องช่วยหายใจที่หนูซื้อมาซึ่งคิดว่าจะได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากด้วยสายพระเนตรที่กว้างไกลศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนาวรีทรงมีพระวินิจฉัยและพระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้แก่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19ที่มีสภาวะการพร่องออกซิเจนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยได้พระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่8พฤษภาคม2564จำนวน4เครื่องล่าสุดเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้พระราชทานเพิ่มอีก1เครื่องเป็นเครื่องช่วยหายใจที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถนำไปใช้ได้อย่างครอบคลุมทุกช่วงวัยในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19ให้กำลังใจหมอพยาบาลอาสาสมัครต่างๆที่ช่วยในเรื่องโควิดนี้ขอให้มีกำลังใจค่ะ
นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงปวงประสบกรณิกรชาวไทยให้ได้รับการบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงสมดังพระปณิธานแน่วแน่ในการที่จะเสริมสร้างความมั่นคงด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงประสบกรณิกรชาวไทยอย่างแท้จริงปวีณาสมคิดทีมข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียงนี่คือเจ้าหญิงของชนชาวไทยที่ทำเพื่อคนไทย